170เฟรมหันมาทางนี้บ้างตรงนี้ก็ประมาณ200เฟรมลื่นทดสอบปืนก่อนทดสอบปืนอ้าวตายเฉยคนใหญ่จะปรับเป็นไฮกับเฮ้ยใครมาวะเอ้ยโอ้อะไรวะเนี่ยนะครับอู้หน่วยคอมมานโดมีใครอยู่แถวนี้ไหมเฮ้ยเรียบร้อยเลยสวัสดีครับเพื่อนวันนี้นะครับผมก็จะพาเพื่อนมาจัดสเปคคอมนะครับที่บอกเลยว่าปรับสูตรได้แทบทุกเกมรองรับจอความละเอียดประมาณ 2K 4K ได้อย่างสบายๆเลยเรามาดูสเปคคอมวันนี้กันเลยครับสเปคคอมวันนี้นะครับเราก็ใช้กับ CPU AMD Ryzen 5 360นะครับที่มี6คอร์12เทรดรองรับเกมที่กิน CPU หนักๆได้แทบทุกเกมเลยนะครับหรือว่าเราจะไปสตรีมตัดต่อก็ได้เช่นกันนะครับตัดต่อวิดีโอได้อย่างรวดเร็วเลยทำงานอะไรอย่างบกพร่องกันลื่นๆนะซึ่งสของเมนบอร์ดนะผมก็เป็น B450M Steel Regen นะครับรองรับการอัปเกรดอุปกรณ์ในอนาคตได้อย่างหลากหลายเลยนะครับใส่แรมได้4แถวมีไฟ RGB สวยงามสามารถซิงค์ไฟหน้าเคสปรับผ่านซอฟต์แวร์แอดล็อกได้นะถือว่าเป็นเมมบอร์ดที่คุ้มค่าแล้วก็มีตัวระบายความร้อน M.2 ด้วยนะครับนี่การเชื่อมต่อครบครันต่อมาครับการ์ดจอที่เราใช้เป็น RTX 2070 Super iQ นะครับของ InnoTD เล่นเกมแรงๆระบายความร้อนดีมากแล้วก็มีไฟดิจิตอลบอกสถานะการทำงานพัดลมอุณหภูมิต่างๆนะผมถือว่าเป็นการ์ดจอที่คุ้มค่ามากๆเลยต่อมานะครับในส่วนของแรมนะครับ16กิกก็รับเกมที่กิน CPU หนักๆอย่างเกม Quality Warzone เนี่ยช่วยให้การเล่นเกมเนี่ยลื่นไหลการสะดุดน้อยลงนะครับต่อมาในส่วนของ SSD นะครับก็ช่วยให้การโหลดเกมไวลดแลกแล้วก็ตุกนะครับแล้วก็ผมลืมบอกไปแรมที่เยอะมากยิ่งขึ้นเนี่ยก็ช่วยให้เราทำงานอะไรอย่างพร้อมกันได้ลื่นมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะผมในส่วนของโฮสต์พายผม500วัตต์ก็จ่ายไฟเพียงพอต่อคอมเครื่องนี้แล้วนะครับเปิดติดเล่นเกมได้อย่างสบายๆในอนาคตอยากอัปเกรดการ์ดจอให้แรงกว่านี้ตัวโฮสต์พายตัวนี้ก็ถือว่ายังเพียงพอต่อการใช้งานอยู่นะครับเนาะส่วนเคสก็เป็นเคสของทางซูนามินะครับเป็นเคสแถมชุดน้ำราคาประมาณ 1,800 บาทเทียบจะหายี่ห้อไหนเทียบเทียมได้เลยนะครับกับราคาประมาณนี้ได้ชุดน้ำด้วยแล้วความร้อนดีด้วยนะครับเนาะโอเคครับก่อนที่เราจะไปดูการทดสอบการเล่นเกมการฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe กับปุ่มกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อที่ไม่พลาดคลิปจากแอดปอนแล้วก็เป็นกำลังใจให้แอดปอนนะครับโอเคครับเรามาดูการรีวิวกันเลยครับแล้วก็มาเล่นกับเกม PUBG กันเลยอันนี้การปรับตัวค่าผมปรับเป็นสุดเลยนะครับเรามาดูกันว่าจะแรงแค่ไหนกับ RTX 2070 Super เร็วๆแรงๆปรับสุดทุกเกมรองรับจอความคมชัด 2K 4K ได้สบายๆเลยนะครับดูครับประมวลผลไวมากนะครับฟึบโหลงพื้นอย่างนิ่มสนวนครับปึ๊บฟึบครับเฟรมเรท140-170เฟรมการจอทำงาน 80% ถึง 90% แรมขึ้นไปประมาณ 8 กิกนะครับ CPU ทำงาน 30-40% คอคอมวิ่งที่ 4.1-4.2 เลยนะครับโอ้โหโคตรแรงอ่ะครับเล่นลื่นมากครับผมลื่นปื๊ดเรามาลองปรับการตั้งค่าอื่นกันดูบ้างดีกว่านะครับอันนี้ปรับสูตรนะประมาณ130-140เฟรมบางทีมันก็แล้วแต่ฉากนะครับนี่ตรงนี้ถ้าหันตรงนี้มัน160แต่พอหันตรงนี้เหลือ140นะครับมันขึ้นอยู่กับฉากที่เราไปรายละเอียดแมปต่างๆนะครับโอเคเราลองปรับเป็นเวลิโลดูซิได้ประมาณไหนเวลิโลนะครับประมาณ160-170เฟรมหันมาทางนี้บ้างตรงนี้ก็ประมาณ200เฟรมนะครับเห็นไหมมันแล้วแต่ฉากนะครับนี่ถ้าอยากเฟรมสูงนี่นะครับก็ประมาณ200เฟรมนี่ครับหันทางภูเขานะครับรายละเอียดมันไม่เยอะมันก็ดันได้200เฟรมแต่ถ้ารายละเอียดเยอะมันก็เหลือประมาณ100เฟรมนะโอเคปุ๊ชไปครับลองเล่นดูเล่นลื่นๆเลยครับผมอันนี้ถามว่าทำไมการ์ดจอมันทำงานได้ไม่สุดนะครับถึงแม้ว่าเราจะบอกอัลต้าแล้วเพราะว่าการ์ดจอตัวเนี้ย
มันแรงนะครับถ้าอยากปรับแล้วมันทำงานประมาณ 90% อัพขึ้นไปเนี่ยเราก็ต้องเอาไปเล่นกับจอพวก 2K 4K นะครับมันจะได้แบบทำให้การ์ดจอมันที่มันแรงๆเนี่ยทำมารองรับกับจอ 2K 4K เนี่ยพอมันไปเล่นกับจอพวกนั้นปุ๊บการ์ดจอมันจะทำงานสูง 90% อัพเลยนะครับแต่ทีเนี้ยพอการ์ดจอแบบแรงๆเนี่ยเอามาเล่นกับจอ Full HD เฉยๆเนี่ยปรับสูตรมันก็เลยแบบทำงานได้ประมาณ 80% ประมาณนี้นะครับเพราะว่าการ์ดจอมันแรงกว่าจอที่เราใช้นะครับมันก็ทำงานแค่นั้นน่ะอะไรประมาณนี้นะครับโอเคครับลื่นๆเลยเราไปหาปืนมายิงดีกว่าแล้วเราก็ไปลองเล่นเกมอื่นให้ดูกันบ้างเนาะส่วนอุณหภูมินะครับมันจะวิ่งประมาณ60องศานะครับอันนี้ใส่ชุดน้ำนะถ้าไม่ใส่ชุดน้ำซิ่งเดิมเนี่ยโอ้โหแม่งวิ่งประมาณ 80-90 องศาเลยนะครับก็ถือว่าความร้อนลดลง 20-30 องศาได้เลยมั้งเนี่ยนะครับและนี่เป็นห้องแอร์ด้วยนะครับลื่นๆนะครับโอ้สเปคขนาดนี้ไม่ลื่นก็แปลกแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวเราไปโอ้อะไรนะไปเล่นเกมวอร์โซนกันนะครับวอร์โซนไม่มีปืนกลให้เราเลยเหรอเนี่ยบอกเลยว่าสเปคนี้เล่นทุกเกมปรับสุดได้เลยซื้อมาคู่กับจอ 2K 4K ได้อรรถรสในการเล่นเกมแบบสุดๆกันไปโอเคครับเราไปเจอเกมต่อไปกันเลยตอนนี้นะครับเกม Quality Warzone ผมปรับเป็นสุดเลยนะครับไม่ชอบเรามาดูการปฏิฆากันอีกทีนะครับมาในมุมตึกก่อนนะครับเดี๋ยวตายนี่ครับการปฏิฆา Option อยู่ไหนกราฟิกนะครับการปฏิฆาตามนี้เลยนะครับส่วนใหญ่จะปรับเป็น High กับเฮ้ยใครมาวะเอ้ยโอ้อะไรวะเนี่ยโอ้โหเราไม่สะกิดเขาสักน้อยเลยต่อการปรับตั้งค่านะครับนี่ตามนี้เลยปรับเป็น High Alta Extra ปรับสุดได้สบายๆเล่นลื่นๆภาพสวยๆเลยครับผมเอ้าตายไปแล้วเอาเลยเอาเลยขาจอทำงานเต็มที่ครับผมทดสอบปืนก่อนทดสอบปืนอ้าวตายเฉยลงบ้านดีกว่าเป็นไงครับโหแรมเครื่องยังไป12กิกเลยเนี่ยเกม Quality Warzone นี่เป็นเกมที่แบบกินแรมมากเลยแต่แรมยิ่งสูงยิ่งเล่นเกมลื่นนะครับมันจะไม่ค่อยแหลกเพราะว่ามันส่งข้อมูลประมวลผลทันนั่นเองนะครับการทำงาน 91% เลยนะผมถือว่าทำงานเยอะเหมือนกันนะเนี่ยทดสอบปืน CPU ทำงาน 60% อุณหภูมิก็ประมาณ50องศานะครับโอ้แหลกจังเลยแหลกเพราะว่าเน็ตนะครับไม่ได้แหลกเพราะเกมไม่ได้แหลกเพราะคอมนะครับไปครับอู้เหมือนคอมมานโด
มีใครอยู่แถวนี้ไหมเฮ้ยเรียบร้อยเลยอ่ะก็จะประมาณนี้นะครับเล่นเกมปรับสูตรได้แทบทุกเกมเลยครับผมสบายสบายนะถ้าใครสนใจผมสั่งแอร์ป็อกได้เลยนะครับแรงๆแบบนี้เลย